แห่ยินดีซาร่าคาซิงกินี่ขึ้นสถานะแต่งงานหวานใจหนุ่มหล่อชาวสิงคโปร์เป็นคุณแม่ลูกสองที่สวยสตรองสำหรับนางแบบสาวเซ็กซี่ซาร่าคาซิงกินี่ที่โสดมาพักใหญ่และไม่ได้เปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจกับใครเป็นพิเศษมีเพียงภาพความอบอุ่นกับลูกๆทั้งสองน้องแม็กเวลและน้องเอมิลี่แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าตัวจะไม่โสดแล้วหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งเพราะในเฟซบุ๊กส่วนตัวของซาร่าได้ขึ้นสถานะแต่งงานแล้วกับหนุ่มหล่อชาวสิงคโปร์พร้อมแท็กไปที่เฟซบุ๊กส่วนตัวของฝ่ายชายที่ใช้ชื่อว่าแดริลไกงานนี้แฟนๆต่างเข้ามากดไลค์กันใหญ่พร้อมคอมเมนต์แสดงความยินดีกับซาร่าอย่างล้นหลามสำหรับรายละเอียดเรื่องราวความรักครั้งนี้ของคุณแม่ลูกสองจะเป็นอย่างไรนั้นก็คงต้องรอให้ซาร่าออกมาบอกด้วยตัวเองข่าวสดบันเทิงก็ขอแสดงความยินดีกับความรักครั้งใหม่ของซาร่าด้วยจ้าขอบคุณ Facebook ซาร่าคาซิงฮีนี่โตโน่ปลงผมหลังจบภารกิจไหว้ข้ามโขงเผยฉายาผู้มีจิตบริสุทธิ์เตรียมอุปสมบทพรุ่งนี้โตโน่ปลงผมหลังจบภารกิจไหว้ข้ามโขงเผยฉายาผู้มีจิตบริสุทธิ์เตรียมอุปสมบทพรุ่งนี้เปิดใจเตรียมทำกิจวัตรของสงฆ์ให้ดีที่สุดตลอดระยะเวลา7วันเมื่อเวลา 15:09 นวันที่8มกราคม65ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมพระเทพวรมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมเป็นประธานนำคณะสงฆ์ในฐานะพระอุปัชฌาย์ประกอบพิธีขอขมาบุพการีผู้มีพระคุณของดาราศิลปินหนุ่มชื่อดังโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์อายุ36ปีพร้อมทีมครูฝึกว่ายน้ำรวมอีก3คนมีนายชูชาติไทยแย้มนายวรวัฒน์สภาวสุนายฉัตรินทร์วุฒิศิริบูรณ์ในกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงโครงการ1คนว่ายหลายคนให้รับบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลภายหลังกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโตโน่มีความตั้งใจที่จะอุปสมบทตอบแทนคุณทั้งชาวไทยชาวลาวโดยวันนี้จึงประกอบพิธีขอขมาก่อนเข้าพิธีคริบผมและปลงผมนาคเข้าสู่พิธีใบสีสู่ขวัญนาคตามประเพณีส่วนพิธีอุปสมบทจะมีขึ้นในเช้าวันที่9มกราคม66ในครั้งนี้มีคุณแม่น้อยสุดลมโชยคำวิไลศักดิ์พร้อมดาราสาวชิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชหวานใจดาราหนุ่มโตโน่และทีมงานตลอดจนประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมสาธุบูรณ์ให้กำลังใจตลอดเวลาส่วนดาราโตโน่ได้ฉายาในการอุปสมบทสุทธิสัตโธแปลว่าผู้มีจิตบริสุทธิ์ด้านคุณแม่น้อยแม่ดาราหนุ่มโตโน่เปิดเผยว่าวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจดีใจมากที่ลูกชายคนเดียวคือโตโน่ภาคินได้สำนึกในบุญคุณแผ่นดินรวมถึงประชาชนชาวไทยชาวลาวที่สนับสนุนบริจาค กิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงช่วยเหลือโรงพยาบาลนครพนมยอมรับรู้สึกตื้นตันใจจนบอกไม่ถูกที่ลูกชายจะเข้าพิธีอุปสมบทเป็นครั้งที่2โดยก่อนนี้เคยอุปสมบทในช่วงอายุประมาณ25ปีสำคัญที่สุดการอุปสมบทครั้งนี้ขอให้ทุกคนได้อานิสงส์ผลบุญร่วมกันและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองกันทุกคนและขอให้องค์พระธาตุพนมคุ้มครองส่วนโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์เปิดเผยว่ารู้สึกปลื้มใจดีใจที่สุดในชีวิตที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะโครงการว่ายน้ำข้ามโขง1คนว่ายหลายคนให้จนได้รับบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลคำม่วนสปป.ลาวที่จะเป็นประโยชน์ในการบริการด้านสุขภาพทั้งคนไทยคนลาวสิ่งเดียวที่จะตอบแทนได้คือ
การบวชเพื่อทดแทนคุณและกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนโดยตนตั้งใจว่าจะปฏิบัติทำเจริญภาวนาและทำกิจวัตรของสงฆ์ให้ดีที่สุดตลอดระยะเวลา7วันทั้งนี้ในวันที่11มกราคม2566จะเดินทางไปจำวัดที่พระธาตุสีโคตรบูรณ์แขวงคำม่วนสปปลาวก่อนที่จะกลับมาลาสิกขาที่วัดพระธาตุพนมในวันที่15มกราคม2566ดาราหนุ่มโตโน่ตอบคำถามเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญานาคอีกว่ายอมรับว่าได้สัมผัสอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับองค์พญานาคและเชื่อว่าองค์พญานาคมีจริงจนกระทั่งเชื่อมโยงมาถึงองค์พญาศรีสัตนาคราชรวมถึงองค์พระธาตุพนมที่มีองค์พญานาคดูแลปกปักรักษาแต่เป็นความเชื่อส่วนตัวยากที่จะอธิบายแต่ยืนยันว่ามีสัมผัสพิเศษหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับตนเองและการบวชครั้งนี้จะเป็นการสร้างบุญกุศลส่งผลบุญให้องค์พญานาคด้วยส่วนถามว่าหลังการบวชมีการวางแผนที่จะสร้างชีวิตครอบครัวหรือไม่ตนขอตอบว่ายังไม่คิดเรื่องนี้ยังไม่มีการวางแผนสร้างชีวิตครอบครัวแต่งงานขอทำงานและช่วยเหลือสังคมให้เต็มที่ก่อนและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดพระองค์พาแถลงการฉบับที่3สำนักพระราชวังเผยพระอาการเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังไม่ทรงรู้พระองค์เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วสำนักพระราชวังเผยแพร่แถลงการฉบับที่3วันนี้วันที่8มกราคม2566ถึงพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระหทัยพระปัปภาสะพระวักกะตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันที่15ธันวาคม2565ความทราบกันทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานลงรายละเอียดในแถลงการฉบับที่3จากสำนักพระราชวังสรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวรหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหทัยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหทัยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมาพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระหทัยพระปัปภาสะปอดพระวักกะไตรวมทั้งพระโอสถปฏิทินวันนะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปแถลงการสำนักพระราชวังเกี่ยวกับพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฉบับล่าสุดประกาศออกมาหลังจากฉบับที่2ทิ้งสิ้น19วันนับจากวันที่19ธันวาคม2565แถลงการฉบับที่2สำนักพระราชวังเผยพระอาการพระองค์พาโดยรวมคงที่ในระดับ1สำนักพระราชวังแถลงเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงพระประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากเจ้าหญิงนักกฎหมายสู่ราชองครักษ์รัชกาลที่10วังที่มาของภาพสำนักพระราชวังวันนี้วันที่7มกราคมเวลา 12:42 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงติดตามและเยี่ยมพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เองกรมประชาสัมพันธ์ที่มาของภาพกรมประชาสัมพันธ์แถลงการสำนักพระราชวังฉบับก่อนหน้าแถลงการฉบับที่1วันที่15ธันวาคม2565แถลงการฉบับที่1จากสำนักพระราชวังที่สื่อมวลชนได้รับเมื่อวันที่15ธันวาคม2565มีใจความว่าเมื่อวันที่14ธันวาคม2565เวลา 18:20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working DogChampionship by Royal Thai Army 2022 ระหว่างวันที่ 10-19 ธันวาคม 2565 ณ สนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไปแถลงการฉบับที่2วันที่19ธันวาคม2565คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานลงรายละเอียดในแถลงการฉบับที่2จากสำนักพระราชวังว่าพระอาการโดยรวมคงที่ในระดับหนึ่งจังหวะการเต้นของพระหทัยควบคุมได้ด้วยพระโอสถผลการตรวจพระหทัยพบว่าพระหทัยยังบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรผลการฉีดสีของหลอดเลือดพระหทัยไม่พบความผิดปกติคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระหทัยพระปัปผาสะปอดพระวักกะไตและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปThank you.